ื่อวันศุกร์ที่3ธันวาคม2553ระดับปฐมวัยโรงเรียนอัสสัมชัญระยองได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ83พรรษาโดยมีพระดาเดชาชัยศรีพิจารณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญระยองเป็นประธานเปิดกลวยกระทงดอกไม้จากนั้นคณะครูนักเรียนได้ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ท่านจากนั้นมีการแสดงของนักเรียนในชื่อชุดตามรอยพ่อแม้ไม่อาจเทียบหนึ่งในล้านลูกขอตั้งปณิธานสานสิ่งที่พ่อสร้างไว้จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไปเหนื่อย